การนวดแผนไทยสารการบำบัดรักษาโรคบรรเทาอาการเจ็บป่วยด้วยวิธีทางธรรมชาติที่ใช้เพียงมือข้อศอกสัมผัสด้วยการบีบดัดดึงคลึงตามจุดต่างๆในร่างกายแบบที่ไม่หนักหน่วงผู้ถูกนวดจึงรู้สึกผ่อนคลายและด้วยท่วงท่าวิธีการนวดภาษาบริการที่ประทับใจไม่เพียงเป็นที่นิยมของคนไทยปัจจุบันชาวต่างชาติหันมานิยมการนวดมากขึ้นสร้างรายได้ให้ประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทด้วยเหตุนี้หมอนวดไทยจึงเป็นที่ต้องการของต่างประเทศเป็นอย่างมากทำให้หลายปีที่ผ่านมาสถาบันอบรมสอนนวดแผนไทยและสปาที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองสามารถผลิตหมอนวดไทยป้อนสู่ตลาดต่างประเทศปีละหลายพันคนโดยจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมขั้นต่ำ150ชั่วโมงพร้อมประกาศนียบัตร2ภาษามโนแจ่มอะคาเดมี่เป็นอีกสถาบันที่ไม่เพียงผลิตหมอนวดไทยฝีมือดีแต่ยังมีเครือข่ายในต่างประเทศรองรับเข้าทำงานหลังจบหลักสูตรทุกขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องถ้าอย่างใกล้บ้านเราก็จะเป็นประเทศมาเลเซียค่ะตอนนี้เราก็กำลังเริ่มสนใจด้านนี้นะคะประเทศลาวกัมพูชาเป็นนิวซีแลนด์ประเทศอียิปต์ก็จะมีทั้งเดย์สปาแล้วก็โรงแรมที่ต้องการพนักงานเสน่ห์ของคนไทยไม่เหมือนชาติอื่นค่ะเสน่ห์ของคนไทยหนึ่งอ่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่อนน้อมยิ้มสุภาพแล้วก็เรื่องสำคัญกลิ่นตัวของคนไทยจะไม่ค่อยแรงเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติก็เลยจะนิยมค่ะการันตีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 ถึง 30,000 บาทต่อเดือนทำให้หลายคนสนใจเดินทางเข้าสู่อาชีพนี้หวังว่าจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเลี้ยงดูครอบครัวเหตุผลหนึ่งนะคะอยู่เมืองไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงบางทีเงินเดือนเราอาจจะพออยู่ได้แต่ว่าเรามีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเยอะงานต่างประเทศที่มองนะคะให้เงินเดือนค่อนข้างโอเคแล้วก็มีส่วนของรายได้อย่างอื่นอย่างเช่นอาจจะมีโอทีหรือไม่ก็มีค่ามือให้ซึ่งสามารถทำให้มันเพิ่มรายได้ขึ้นไปอีกแล้วก็ค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนายจ้างส่วนหนึ่งก็จะช่วยเราด้วยมันก็เลยทำให้เราสามารถเก็บเงินได้ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนทำให้ปัจจุบันธุรกิจการนวดแผนไทยหรือสปาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและด้วยความนิยมทำให้ประเทศไทยติด1ใน20อันดับสปาโลกยอดนิยมสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 30,000 ล้านบาทสามารถสร้างงานได้เกือบ 70,000 คนและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆการเติบโตของธุรกิจนวดแผนไทยมากขึ้นเท่าไหร่การผลิตบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลกมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นนั่นหมายถึงเม็ดเงินมหาศาลที่จะไหลเข้าสู่ประเทศอีกด้วยวัฒนีนนทิจันทร์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน